ก็สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้ CloudOn นะครับผมโดยจะมี2เวอร์ชันให้นะครับจะเป็นของ 1.7.10 และก็ 1.7.2 ซึ่งจะทิ้งลิงก์ไว้ในคลิปเท่านั้นนะครับผมวิธีเดี๋ยวเริ่มแรกเลยดีกว่าก็ให้โหลดไฟล์สำหรับสมมติถ้าจะเปิด 1.7.0 ก็ให้โหลดตัวนี้มานะครับแต่ถ้าจะเปิด 1.7.2 ก็โหลดชุดล่างมาโหลดทั้งคู่สักครู่นะครับผมต่อไปก็โหลดมาแล้วนะให้ copy ชุดของมันนะครับสำหรับไฟล์ตัว run.bat เนี่ยผมไม่ได้ให้ไปนะต่อไปก็ให้แตกไฟล์ library ออกมาเมื่อแตกเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับต่อไปก็ให้ทำการรันโดยตัวที่รันน่ะจะเป็นตัวนี้นี่นะครับที่ edit ไว้เนี่ยครอบไว้ก็มาใส่ชื่อตัวรันไปจะแก้ชื่ออื่นก็ได้นะต่อไปก็ทดสอบรันเมื่อทำการรันครั้งแรกนะครับผมมันก็จะติดกด ULA ถูกไหมชัวร์อยู่แล้วเรียบร้อยติด ULA มาแล้ว1ก็แก้เป็น Trueต่อไปก็ run server.bat ก็จะมี error มานิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไฟล์ที่สร้างเหมือนเขาเขียนโค้ดเช็คไม่ละเอียดนะครับผมมันเลยทำให้สร้างไฟล์ไปด้วยแล้วก็เช็คว่าไม่มีไฟล์ไปด้วยนะครับนี่โผล่มาแล้วไฟล์พวกนี้ก็ให้ปิดเซิร์ฟไฟล์ปกติก็เดี๋ยวขอปรับออนไลน์โหมด True ก่อนนะครับก็รันใหม่มันอาจจะรันช้านิดนึงนะครับผมสำหรับบางเครื่องสักครู่นะครับเรียบร้อยรันแล้วเทสเข้าเกมเรียบร้อยครับผมนี่นะครับผมเป็นวิธีการรันเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ CloudOn นะครับผมก็เอาเป็นว่าใครมีปัญหาก็อินบ็อกซ์มาสอบถามภายในเพจนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในการอ่านคลิปปักอินเวอร์ชัน 1.8 จุดมากกว่า 1.8 เลยกันนะครับผมบ๊ายบาย